ด่ายับทั่วโลกชี้หน้าไม่อายเอาขาหลบลูกฟุตบอลให้อิหร่านยิงเข้าแบบนี้รับไม่ได้โคตรอัปยศขณะที่แฟนบอลเรียกร้องให้ฟีฟ่าต้องลงโทษให้สาสมไม่แตกต่างยิงเข้าประตูตัวเองถ้าเองจะปล่อยเข้าโกขนาดนี้โคตรน่าเกลียดมิเกลโรริโก้โค้ชไทยชี้หน้าละอายสุดๆขณะที่ฝรั่งเศสยอมรับเล่นไม่เต็มที่อยากเจอกับไทยมากกว่ารอบ16ทีมมากกว่าเจอบราซิลเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงศ์อีกครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงศ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วครับวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกของเราเนี่ยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ประเด็นเนี่ยคือทีมชาติไทยเนี่ยไปยืนรออยู่แล้วนะครับแต่คู่ระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงเช้าเนี่ยนะครับว่ามันมีการละครโอ้โหยิงบอลมาตรงโกมีที่ไหนล่ะครับเอาขาหลบลูกฟุตบอลแล้วให้ลูกฟุตบอลเนี่ยไหลเข้าโกมันไม่มีล่ะครับแล้วเรื่องราวแบบนี้มันน่าละอายมันน่าเกลียดมันอับประยศแฟนบอลเขารับกันไม่ได้อ้าวแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็ต้องเกิดขึ้นและทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเจอฝรั่งเศสกับอิหร่านในใจผมก็รู้สึกว่าการเจอกับอิหร่านจะเป็นงานที่ยากกว่าเจอกับฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเฮดโค้ชของไทยก็ได้ไปสเกาต์ฟอร์มของ2ทีมแล้วเห็นแบบนี้เขาทนไม่ไหวจริงๆครับเขาโพสต์เดือดเลยนะครับบอกว่าพวกคุณมันน่าละอายมิเกลโรดิโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแบบดุเดือดเผ็ดมันนะครับโอ้โหหลังเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปชมเกมคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับอิหร่านเกมดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเล่นของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะฝรั่งเศสเองอิหร่านเองก็ดีนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างเก้ๆกังๆเล่นแบบงงๆแบบอยากมาเจอไทยแล้วมันก็จบลงด้วยสกอร์ที่เบอร์1เอเชียเอาชนะไปได้4-1นะครับโดยมิเกลเนี่ยเขาตัดสินใจโพสต์นะเราก็ไม่ได้เห็นเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆหรอกไอ้การที่โค้ชอีกทีมหนึ่งโพสต์ซัดตั้งแต่ก่อนเจอกันเนี่ยนะครับบอกว่าการยิงขึ้นนำของอิหร่านที่ผู้รักษาประตูฝรั่งเศสดึงขาหลบลูกฟุตซอลพร้อมกับข้อความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่27กันยายนนี้และเราก็ยอมรับว่าเราคือทีมที่อาจจะดูอ่อนที่สุดสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ที่บูคาราผมขอพูดตรงนี้เลยว่าฝรั่งเศสพวกเรากำลังรอพวกคุณอยู่โอ้โหขนลุกแล้วครับถึงตัวแทนจากสหพันธ์ของอิหร่านและฝรั่งเศสจะอยู่ต่อหน้าของผมก็ตามนะครับบริเวณที่นั่งของนักกีฬาทั้งสองชาติในอยู่ตรงนี้ในสนามพวกคุณกำลังทำลายกีฬาของผมพวกคุณแม่งโคตรน่าละอายพวกคุณไม่ควรเหยียบสนามฟุตซอลอีกตลอดชีวิตคุณเป็นตัวแทนที่ตรงข้ามกับคำว่าแฟร์เพลย์รวมถึงการเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมหน้าของพวกคุณควรจะต้องชานะครับเมื่อได้ยินเสียงทีมชาติของตัวเองอีกครั้งผมรังเกียจพวกคุณและคุณได้สูญเสียความเคารพในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพและนักกีฬาจากผมไปแล้วโอ้โหเรียกว่าเดือดนะครับเดือดจริงๆนะครับมิเกลโรริโก้เขาก็โพสต์แบบนี้ส่วนคอมเมนต์ล่ะถ้าเฮดโค้ชเขาพูดแบบนี้ลองดูคอมเมนต์คอมเมนต์นี้ก็มี2แบบนะอย่างท่านแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเจอกับใครมันเป็นการวางแผนของทีมงานเขาประเมินว่าเราอ่อนกว่าเราทำหน้าที่เราให้เต็มที่ก็พอครับสู้ๆไทยแลนด์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไปยุ่งอะไรกับเขาเขาจะยิงเข้าโกตัวเองก็เหมือนนัดไทยกับอินโดก็เรื่องของเขาจัดให้หนักทีมชาติไทยท่านนี้ก็บอกว่าสู้ๆชนะมาให้ได้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมิเกลเราจะเอาสิ่งที่ติดในใจกลับไปถล่มฝรั่งเศสให้สะใจเข้ารอบไปเลยอีกท่านก็บอกว่าถ้าปรับตกทั้งคู่ไทยเจอทีมไหนเนี่ยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าผมว่าอิหร่านกับฝรั่งเศสเจอฝรั่งเศสดีกว่าเยอะต่างคนต่างจับทางไม่ได้แบบนี้มีเฮครับถ้าไปเจออิหร่านแล้วแข็งโป๊กในส่วนความคิดเห็นของผมว่าก็หลีกอิหร่านไปก่อนก็ดีนะครับขอให้เราท็อปฟอร์มตบฝรั่งเศสตกรอบนะครับได้ใจจริงๆทุเรศมากยิงให้ยับจัดหนักสั่งสอนพวกมันเลย
ผมมั่นใจว่าเราจะชนะฝรั่งเศสได้แน่ๆเพียงแค่ทีมเราเล่นสัมผัสบอลให้น้อยที่สุดคิดเร็วเล่นเร็วชนะแน่นอนสอยมันพี่นะครับคือหลายๆข้อความเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนนะครับว่าเราเจอฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะง่ายกว่าและคอมเมนต์นี้ก็บอกต่อนะครับว่ามันคือความอัปยศมันคือแมตช์อัปยศมันคือการแข่งขันที่ทุเรศที่สุดในฟุตซอลโลกครั้งนี้ถ้าหากสมาพันธ์ฟุตซอลโลกปล่อยผ่านเรื่องนี้สมาพันธ์ก็เร็วไม่ต่างจาก2ทีมนี้โอ้โหมาแบบดุเดือดเมื่อคืนนั่งดูอยู่เคาะไปเคาะมาชิลกันมากเลยนะครับคนในสนามยังโมโหเอางี้ดีกว่านะสั่งลูกทีมยิงเยอะๆเลยถ้าเจอแบบนี้โอ้นะครับการจัดมันไม่ดูดีเท่าไหร่นะครับที่1ควรจะพบที่2อีกสายถึงจะแลดูน่าสนุกนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมนะครับของฟุตซอลหลังจากที่อิหร่านเนี่ยไม่ได้เจอไทยแล้วก็กลายมาเป็นฝรั่งเศสมาเจอกับทีมชาติไทยแทนนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮดโค้ชของเขาเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อลบความอัปยศลงไปให้ได้โอ้โหมันจะทันหรือเปล่านะครับตอนทำไม่คิดนะฮะพอทำเสร็จแล้วค่อยมาพูดแบบนี้มันก็ไม่โอเคเขาบอกว่าจะต้องสู้กับทีมชาติไทยเนี่ย 100% นะครับแล้วก็จะลบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นความอัปยศสำหรับฟุตซอลแต่เราจะทำทุกอย่างเพื่อลบมันเราจะต้องสู้กับทีมชาติไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่ผมเคารพมากที่สุดไทยมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากพวกเขาคล่องมากสามารถทำประตูได้เยอะอีกด้วยมันแปลกๆไหมครับอยู่ๆก็มาชมเราอย่างนี้นะครับซึ่งกุนซือก็คือราฟาเอลเรโนกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับขณะที่ทีโบกาลอสผู้รักษาประตูฝรั่งเศสเนี่ยถูกแฟนฟุตซอลทั่วโลกเล่นงานผ่านโซเชียลโอ้โหล่าสุดโดนถล่มยับนะครับต้องบอกว่าโดยเฉพาะแฟนบอลไทยนี่ก็เข้าไปต่อว่าจริงๆแล้วแบบนี้มันไม่ควรทำนะครับมีอย่างที่ไหนครับบอลยิงตรงโกแล้วเอาขาหลบนะครับแหมเหมือนยิงเข้าทางขวาพุ่งออกซ้ายอย่างเงี้ยมันใช่เปล่าครับโดนด่าทั่วโลกครับไม่ใช่แต่คนไทยซึ่งทางคนไทยเนี่ยเขาก็บอกนะครับวันหลังเปลี่ยนกฎรอบ2ไหมล่ะมาจับสายใหม่จะได้แบบใครพักน้อยก็ถือว่าดวงโชยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะที่อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าแก้ใหม่ทุกทีมต้องเจอกันหมดเก็บคะแนนไปเลยเอาแบบนี้ไหมล่ะหรืออิหร่านบอกว่ายิงแป๊กๆแล้วนะยังเข้าอีกเหรอนะฮะคือแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีบทลงโทษมันชัดเจนไปนะครับคือถ้าหากว่าแบบเล่นกันแล้วแล้วมันมีผลแพ้ชนะโดยที่มันไม่ได้ดูออกมาแย่ขนาดนี้เนี่ยมันค่อยว่ากันแต่อันนี้นี่มันทนไม่ไหวแล้วฮะซึ่งกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสก็มาตอบปมนี้เหมือนกันนะครับทางเควินรามิเรสนะครับให้สัมภาษณ์ครับเปิดใจหลังเกมฟุตซอลในรอบที่ผ่านมานัดสุดท้ายเนี่ยนะครับเกมนี้ถูกเพ่งเล็งและวิจารณ์อย่างหนักไปทั่วโลกหลังทั้ง2ทีมทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานและเห็นได้ชัดว่าเล่นไม่เต็มที่แบบที่ควรจะเป็นโดยคาดว่าต้องการเลี่ยงเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับทั้งนี้ฝรั่งเศสจบอันดับ2กลุ่ม F มี6คะแนนนะครับแล้วก็อิหร่านเนี่ยจบเป็นแชมป์กลุ่มหลังจากถูกจับตาปมการละครเพื่อเลี่ยงบราซิลมาเจอไทยเขาบอกว่าเรารู้ดีว่าเราไม่ได้แสดงผลงานที่ดีที่สุดเราหงุดหงิดที่เราไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเราโฟกัสไปที่รอบ16ทีมสุดท้ายความเหนื่อยล้าและโปรแกรมต่างๆก็เข้ามามีบทบาทเช่นกันตอนนี้เรากำลังเริ่มรอบใหม่ของทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องการเข้ารอบเพื่อพาทีมฝรั่งเศสไปให้ได้ไกลที่สุดกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสทิ้งท้ายด้วยการพูดถึงทีมไทยว่าไทยเป็นทีมที่ดีมากและมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมที่เราไม่ควรมองข้ามเรามีเวลา5วันในการเตรียมตัวเจอกับไทยนั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นเต็มที่นั่นแหละครับในการเจอกับอิหร่านซึ่งเขาก็อึดอัดเดี๋ยวบอกว่าจะมาเล่นกับไทยเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้จริงๆเหรอครับทุกท่านไม่ทราบว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย